ดีครับท่านผู้ชมก็สำหรับเอพิโซดนี้นะครับจะพาทุกท่านไปลุยคารุอิซาวะพรินซ์สโนว์รีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่เล่นหิมะเล่นสกีได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่กันเลยทีเดียวสำหรับเอพิโซดนี้ไปชมกันพร้อมๆกันครับว่ายูริจะสนุกแค่ไหนแล้วก็สถานที่มันจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันพร้อมๆกันเลยครับฮึบ1 2 3โอเคอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราที่อยู่ที่เล่นสกีตอนนี้เราอยู่ที่คารุอิซาวะลานสกีนะคะซึ่งก็ไปเช่าชุดกันมาแล้วเพราะว่ายูริไม่มีชุดส่วนของป้า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 เอาชุดมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพากันไปเล่นที่ดูที่ลานเด็กเล่นว่าลานเด็กเล่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นลานที่เขาเล่นสกีกันนี่ซึ่งคารุอิซาวะเนี่ยเป็นลานสกีที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีที่ช้อปปิ้งด้วยแล้วก็มีหมีแพนด้าด้วยนะคะอ๋อมีหมีแพนด้าด้วยเหรอคะค่ะไม่มีพี่มาหานะคะไม่มีพี่มาหาหรอคะพี่ไหนอะคะพี่ไปไหนก็ไม่รู้ค่ะอ๋อค่ะซึ่งก็คารุอิซาวะเนี่ยมันมีทั้งฝั่งอีสต์แล้วก็ฝั่งเวสต์ตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือฝั่งโฮเทลอีสต์มันก็จะมีทั้งลิฟต์ผู้ใหญ่แล้วก็มีทั้งโซนเด็กเล่นโซนเด็กเล่นก็อยู่ข้างหลังนี่ไงแพนด้าอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะพายูริไปเล่นกันโอเคสำหรับลานสกีที่คารุอิซาวะเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลานสกีที่มีหลายคอร์สด้วยกันมีทั้ง beginner นะครับสีเขียวเนี่ยหลายคอร์สเลย beginner แบบสโลปยากสโลปง่ายแล้วที่สำคัญก็คือสำหรับที่ลานสกีเด็กเนี่ยก็เนาะเด็กเล่นได้นะครับคิดค่าเข้าคนละ 1,300 เยนส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า2ขวบไม่ต้องเสียของยูริเสียไปแล้ว 1,300 เยนนะคะแล้วก็ของป้าป้าอีก1คนก็เป็นอีก 1,300 เยนค่ะรวมเป็น 2,600 เยนค่ะเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าจะเช่าสเลตก็บวกค่าสเลตอีก500เยนนะคะใช่ค่ะเนี่ยสเลตเราเช่ามาอีก500เยนนะคะสำหรับโซนที่เรียกว่าโฮเทลอีสต์ของคารุอิซาวะโฮเทลอีสต์นะครับก็จะมีโซนเด็กเล่นอยู่ซึ่งตรงนี้ก็เด็กเล่นกันครอบครัวเล่นกันอยู่เยอะๆเลยทั้งตักน้ำแข็งเล่นทั้งอะไรใช่ไหมยูริก็เล่นตักน้ำแข็งอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็สำหรับคนที่มากันเป็นครอบครัวนะครับบางท่านอาจจะเล่นสกีบางท่านอาจจะไม่เล่นสกีคารุอิซาวะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะฮะสำหรับการท่องเที่ยวสไตล์ครอบครัวเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ลานสกีอย่างเดียวมันมีเอาท์เล็ตด้วยซึ่งเอาท์เล็ตของคารุอิซาวะเนี่ยใหญ่มากนะครับเอาท์เล็ตเนี่ยมีสองโซนด้วยกันก็คือโซนอีสต์แล้วก็โซนเวสต์นะฮะจริงๆเขามีโซนนิวอีสต์ด้วยแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรหลักๆก็จะเป็นของแบรนด์เนมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พวกเครื่องอุปกรณ์กันหนาวนอร์ทเฟสเอ่ยควิกซิลเวอร์เอ่ยส่วนแบรนด์พรีเมียมอย่างกุชชี่แล้วก็อะไรนะโบเตก้าเมื่อวานเราเดินเจออะไรอีกนะลูกเยอะอ่ะเยอะค่ะเยอะค่ะที่ร้านที่ตัวเอาท์เล็ตนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็สำหรับครอบครัวนะครับใครที่จะใช้เวลาสัก1วันหรือ2วันหรือสัก2คืนนี่กำลังดีนะที่คารุอิซาวะเนี่ยก็ได้ทั้งกิจกรรมมีทั้งกันนะคะอะไรนะคะมีทั้งกันนะคะค่ะมีอะไรนะก็มีกิจกรรมให้ทำเนาะ2วัน2คืนอย่างนี้กำลังดีคนที่เล่นสกีก็จะได้เล่นได้เต็มวันนะครับก็ลิฟต์เนี่ยเปิดตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นส่วนลิฟต์โซนอีสต์เนี่ยเปิดจนถึง 20:00 น. เลยนะครับส่วนใครที่จะช้อปปิ้งละลายซับก็สามารถจะเดินกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับส่วนในโซนของเอาท์เล็ตสำหรับตัวคารุอิซาวะนะครับอ
ั่นแหละครับก็เป็นคารุอิซาวะพรินซ์สโนว์รีสอร์ทนะครับที่เป็นรีสอร์ทที่รวมทั้งที่พักแล้วก็ลานสกีทั้งของผู้ใหญ่และของเด็กนะครับแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นเอาท์เลทไว้ด้วยกันเลยทีเดียวเช่าสเลดมาแล้วไม่เล่นก็จะกระไรอยู่นะครับเห็นคุณพ่อแต่งตัวเต็มซะขนาดนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเล่นสกีมาเล่นสโนว์บอร์ดมาจากข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาเล่นกับยูริก็เลยยังมีอุปกรณ์ติดตัวเต็มไปหมดเลยสำหรับค่าเช่าสเลดนะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่า 1,300 เยนคือค่าตั๋วค่าเข้าสำหรับคนนะครับส่วนค่าสเลดนั้นก็เพิ่มอีก500เยนเท่านั้นเองแต่ส่วนอื่นๆนั้นก็ถ้าซื้อตั๋วเข้ามาแล้วก็เล่นได้ฟรีตลอดเลยครับทั้งวันแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีอย่างเช่นที่เป็นห่วงยางเนาะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ทราบนะก็มีให้เล่นด้วยเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วก็เห็นเด็กหลายคนเล่นกันตรงนี้นะครับก็สนุกกันได้ทั้งวันเลยนะครับไม่มีเด็กที่เหนื่อยกันเลยทีเดียวสำหรับการเล่นนั้นก็อยู่ในความปลอดภัยนะครับระยะทางไม่ยาวมากความชันก็ไม่ได้สูงมากนะครับถือว่าสนุกสนานสำหรับเด็กๆกันเลยก็อาม่าเรากำลังจะไปกำลังอยู่ที่เอาท์เล็ตเอาท์เล็ตค่ะใช่กำลังอยู่ที่เอาท์เล็ตค่ะเอาท์เล็ตมันอยู่ไกลมากเลยค่ะจริงๆเราก็ไม่ไกลนะคะนั่งรถมันมีรถชัตเทิลไงที่หนูนั่งรถบัสมาเมื่อเช้าเนี่ยค่ะใช่ไหมคะนั่งรถบัสสีอะไรมาคะสีดำค่ะสีดำนะคะจริงๆมันเป็นสีน้ำตาลปะคะน้ำตาลกับเขียวนะคือในคารุอิซาวะเนี่ยครับมันจะมีชัตเทิลบัสฟรีเป็นรอบเวลานะฮะเอ๊ะถอดทำไมอ่ะมันหลุดเองฮะอะไรแกล้งกับฟ้าเหรอทำอะไรเนี่ยอุ้ยก็เราไม่เอาก็สำหรับในโซนคารุอิซาวะนี่นะครับมันก็จะมีโรงแรมแล้วก็ตัวสกีรีสอร์ทนะฮะสำหรับโรงแรมมันมี2โซนคือโซนอีสต์แล้วก็โซนเวสต์นะฮะซึ่งในแต่ละสถานที่เนี่ยมันก็จะมีชัตเทิลบัสให้ฟรีนะฮะเป็นเวลาอย่างเช่นถ้าจะออกจากตัวโรงแรมเวสต์เพื่อมาโซนสกีเด็กอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ที่โฮเทลอีสต์เนี่ยก็รถบัสก็จะออกทุกๆครึ่งชั่วโมงเนาะก็ลงท้ายด้วยเอาชี้ลงไปหาลงท้ายด้วย0กับลงท้ายด้วย30ก็คืออย่างเช่น 8:00 นตรงกับ 8:30 นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีโนอาเมื่อกี้อ่ะมีโนอาด้วยเหรอค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับโนอาเลยเนี่ยพ่อฮะหนูอยู่บ้านอาม่าแล้วหนูก็ดูโนอาแล้วหนูก็เจอโนอาค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ถ้าจะจากโรงแรมนะครับเดินไปโซนช้อปปิ้งก็ได้นะเดินไปที่โซนเซ็นทรัลมอลล์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่าไกลหรือว่ามันหนาวมากเนี่ยก็รอรถชัตเทิลได้ก็จะมีชัตเทิลฟรีนะครับมาอยู่เรื่อยๆแหละทุกๆ30นาทีบ้างทุกๆชั่วโมง45นาทีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อำนวยความสะดวกสำหรับแขกผู้มาใช้บริการของทางโรงแรมคารุอิซาวะพรินซ์นะครับทั้ง2โซนเลยทั้งโซนอีสต์แล้วก็โซนเวสต์นะตอนนี้ก็มาม่าอาม่าเราก็นั่งรถบัสไปช้อปปิ้งแล้วเรียบร้อยขายอะไรคะลูกขายไอติมค่ะขายให้ใครบ้างเนี่ยนะคะยังขายอยู่เลยนะคะกี่บาทคะเอาให้เราค่ะกี่บาทคะเนี่ย2บาทค่ะอันนี้ขายดีไหมคะและนั่นก็เป็นบรรยากาศของสกีรีสอร์ทที่ไม่ไกลจากเมืองโตเกียวนะครับ
ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงด้วยรถไฟเท่านั้นเองแล้วก็สะดวกมากเลยคือมีสถานีรถไฟคารุอิซาวะสเตชันเนี่ยอยู่ที่ข้างหน้ารีสอร์ทเลยนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวนะครับไปในประเทศญี่ปุ่นในหลากหลายที่ซึ่งคารุอิซาวะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้มาลองกันนะครับมาลองเที่ยวสักครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนุกไหมวันนั้นนั่งคนเดียวเลยอ่ะคนนั้นอ่ะเขาโตแล้วอ่ะเขาโตแล้วเขาโตแล้วเขานั่งคนเดียวได้เลยเด็กคนนี้